What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันวันนี้นะครับเรามาดูน้องคูเปอร์นะครับสุนัขพันธุ์ Golden Retriever นะครับอายุ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนนะครับมาดูนะครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เจ้าของนะครับสามารถควบคุมคูเปอร์ได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้แต่ละคลิปนะครับที่ได้ดูไปครับให้นำไปปรับใช้นะครับเพราะสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะไม่สามารถนะครับใช้เหมือนกันได้เป๊ะๆนะครับให้ดูจังหวะนะครับแล้วไปตั้งรับกับสุนัขของคุณนะครับโอเคในเมื่อเรามีคำเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูสุนัขน้องหมาคูเปอร์กับเจ้าของกันครับจริงๆง่ายมากเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนึงการเกานะครับการเกากระเลียวยัวเพศกระเลียงง่ามขาคืออาการเครียดทั้งหมดถามว่าเครียดเพราะอะไรวิญญาณเขาไม่ทำอะไรเลยเพราะเขาเข้าฟอร์มที่ผมฝึกไว้ให้แล้วแต่สุดนึกออกปะคือหมามันจะมีแรงกดดันอ่ะหมาจริงๆแล้วอ่ะเกือบทุกตัวนะมันมีแรงอยากไปจับฝูงหมดแต่ถ้าเราไม่ปล่อยหมาไปจับฝูงชีวิตเราไม่ต้องอย่าเลี้ยงหมาเลยเหนื่อยนะครับเพราะนั่นคือคำว่าจับฝูงคนละฝูงก็ต้องมีคนผิดหวังคนชนะเราขอชนะแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องแม่งอยากได้ความสุขจากมันอ่ะถูกป่ะโอเคเดินไปเส้นนู้นนะครับเส้นแรกที่ผมบอกเดินรอบเดียวก่อนไปแล้วกลับมาเลยไปแล้วกลับมาเลยไม่ต้องเรียกมันนะไม่ต้องคุยกับมันนะกลับมาเลยดีแล้วเวลาคุณหยุดปุ๊บอย่าให้มันล้ำหน้าและหยุดซ้ายไปแค่นี้ก่อนวอร์มแค่นี้ก่อนเราไปดูทีละอย่างนะครับเห็นปลายหางไหมเอาช่วงปลายหางชี้ลงคือคิดจำดูและจำนะครับเพราะว่ามันจะใช้ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าเยอะมากเวลาคุณจะทำอะไรกับลูกคุณน่ะคุณต้องดูบอดี้เลือกเป็ดเขาก่อนไปหางชี้ลงเอาแค่ปลายนะไปหางชี้ลงคือคิดแล้วคราวนี้เราก็มาดูต่อว่า attend อยู่ที่ไหนที่รถกับอยู่ในป่าเราต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราเหมือนกำลังปั้นติดน้ำมันนึกออกปะคือเชฟมันจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคือผมบอกวิธีแต่คุณเป็นคนปั้นเพราะว่าถ้าผมบอกว่าคุณปั้นรูปนู้นรูปนี่ไลฟ์สไตล์คุณไม่ใช่คุณจะอึดอัดมากคราวนี้คุณต้องรู้วิธีปั้นเพราะกลับบ้านไปอ่ะคุณต้องเจอสิ่งแปลกๆทุกวันพฤติกรรมตัวนี้เราจะคุมคูเปอร์ยังไงพฤติกรรมตัวนี้เราจะตั้งรับกันยังไงเราจะบอกคูเปอร์มันยังไงถ้าคุณอ่านคูเปอร์เป็นคุณตั้งรับเป็นคุณไม่มีอะไรต้องกังวลว่าโอ้ยต้องโทรถามผู้เอกก่อนเว้ยแม่งทำยังไงวะนึกออกปะสิ่งที่ผมกำลังจะสอนก็คือ1ดูคูเปอร์ก่อนคูเปอร์มันพร้อมมันรับรู้อะไรได้ขนาดไหน2วิธีการคอนโทรลคูเปอร์เราจะดักทางคูเปอร์ยังไงถ้ามันคิดถามว่ามันคิดแล้วเราจบยังไงเวลามันคิดให้มันอยู่ในท่าที่เราแฮปปี้ที่สุดเพราะสมองมันกำลังคิดอยู่ถ้ามันดุกดิกก็อย่าไปแบบให้มันเดินอย่างเงี้ยถูกละให้มันอยู่ซีกซ้ายไว้พอมันยอมรับมันรับความผิดหวังได้เดี๋ยวมันลดดีเฟนซ์แล้วมันนั่งของมันเองเนี่ยเห็นปะง่ายไหมเวลาเราไปข้างนอกเราจูงเขาอยู่ในฟอร์มนี้ครับเราไม่ต้องสั่งคูเปอร์นั่งคอยนึกออกปะเราจะเก๋กว่าคนอื่นนิดนึงคือเราหยุดช็อปปุ๊บแม่งหยุดปุ๊บตรงเส้นปุ๊บไม่ล้ำหน้าปุ๊บหยุดปุ๊บแล้วนั่งรอโอ๊ยตายแล้วใครๆเห็นก็โอ๊ยตายแล้วประเสริฐเลิศล้ำนึกออกปะไม่ต้องใช่ถ้าเราคอยโมแต่สั่งบางครั้งนะครับถ้าเราสอนให้เขาสั่งนั่งคอยตลอดเวลาเนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนเลี้ยงหุ่นยนต์นิดนึงต้องแบบนี่ต้องมีโอเบตลอดคือหมาไม่กินตามหมาแค่รอรับคำสั่งเมื่อไหร่สั่งก็คือจบแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะสอนเขากินตามถามว่าเขาเนี่ยมันทำอะไรมันเรียกร้องความสนใจมันอาจจะเบื่ออยู่ในฟิลเบื่อลองดูซิเล่นเงี้ยพอเล่นไหมนะครับเห็นปะเห็นขาไหมปะกัดไม่พอมึงเอาตีนนั่นอีกอะถามว่าคราวเนี้ยอ่ะคุณลองช่วยมันเอาสายมันจะขาโดยไม่ต้องคุยมันไม่ต้องคุยมันนะเล่นนิ่งๆไว้แล้วก็อยู่ในท่าเดิมคุณเห็นอะไรเกิดขึ้นแม่งไม่ตามเพราะอะไรเพราะเราสอนน้องเขาจัดท่าแล้วว่าท่าเนเชอร์คืออะไรถูกปะถ้าเป็นหมาตัวอื่นเอาออกปุ๊บโอ้ยกูต้องกัดอีกก็ได้แอทเทนหรือวะทริกเดียวนิดเดียวทริกนิดเดียวอ่ะมันทำให้หมามันสื่อสารมันต่างเลยนะไม่ใช่แบบสักๆๆเอาออกแต่ว่าไม่ได้รู้ว่ามันต้องมีแพทเทิร์นอะไรต่อจากนี้เซี่ยวทริกเดียวเคล็ดลับมันมีไหมมันมีนะครับแต่อันนี้ฉลาดนะฉลาดมากตัวคุณออกทีเดียวเนี่ยรถดีเฟนซ์นั่งเห็นอาการหอบปะยังไม่ได้วิ่งยังไม่ได้เดินยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งหอบนี่คือการเครียดอย่างนี้ครับ
มันก็ทำไมวะไม่สำเร็จวะขัดใจวะนี่เหรอปะเนี่ยเป็นเรียอยู่ประเภทละเห็นไหมทำไมไม่ตอบรับกูวะทำไมไม่เหมือนเดิมวะทำไมไม่สนใจเลยวะนี่แหละครับคือการเครียดแต่ถามว่าเราทำร้ายจิตใจไปเปล่าเปล่าเราแค่บอกกันว่าถ้าฉันยังไม่พร้อมเนี่ยแกต้องรับความผิดหวังจากฉันได้นะเพราะเราก็ต้องมีหน้าที่การงานเราถูกไหมคุยโทรศัพท์ทำงานหนังแชทหรือไม่มีอารมณ์จะเล่นกับมันกูอยากดูซีรีส์อ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอ่ะเขามีหน้าที่รอสแตนบายรอไปใช้ชีวิตของแกซะฉันไม่ได้บอกให้แกเป็นหุ่นยนต์แต่แกไปใช้ชีวิตของฉันซะแกมองฉันเป็นไอดอลของไอดอลมีชีวิตของไอดอลถูกไหมก็ในที่ผมบอกอุ้ยกีดกีดใครกีดอ่ะก็กูกีดอ่ะแต่ว่ากูก็คงไม่แบบไม่ไปทำตามเขาหรอกเนาะอะไรเงี้ยเนาะไหมแล้วก็มีชีวิตของเราพอเจอกันเราประทับใจแล้วก็อยากอยู่ด้วยเหมือนกันครับเราสอนให้หมาให้รู้สึกว่าเราเป็นไอดอลเจอเราประทับใจอยากจะเฝ้าอยากจะน้องมองแค่มองกูก็แฮปปี้แล้วเป็นปะมีมันต้องมีฟิลต้องมีแบบแค่มองกูก็เห็นถ้าเจอตัวจริงกูก็เพิ่มแล้วนะให้เป็นอย่างนั้นพออย่าให้เป็นระดับบอสของหัวหน้าเลยถ้าบอสหัวหน้าปุ๊บอะมันกลายเป็นแบบเราก็กดดันเฮียกูใช้ลูกน้องกูทำอะไรดีกว่านึกออกไหมนึกออกไหมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่มันจะตามมาครับคือโฟกัสไอคอนแทคเต็มที่นะสมมติอยู่บ้านนะสมมติทุกคุณฝึกถึงระดับนึงนะไอ้คูเปอร์มันรองรับแบบปุ๊บไปคูเปอร์นะเวลาคุณนั่งดูซีรีส์อยู่สิ่งที่คูเปอร์จะทำกับคุณนะจะมองแต่เว้นสเปซจะไม่กระโดดไม่ดึงเสื้อไม่อะไรมันจะมองประมาณว่าพร้อมแล้วบอกหนังจบแล้วเล่นนะแต่ถ้าหนังจบแล้วไปทำอื่นก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ขอมองหรือว่าฟิลนั้นฟิลนั้นถูกเลยมือถูกต้องมากเราจะไม่ยกนะให้มันอยู่ซ้ายไม่ล้ำหน้าอีเนี่ยขนยาวมากกินอย่างกระโดด60ปีถ้าขอปุ๊บอ๋อมึงจะเล่นแย่งกันอ่ะนึกออกปะคือเราอย่างที่บอกคือคำแม่งก็คำเดิมแต่เราอ่ะส่งสัญญาณให้หมาเราผิดเองเราก็จะชอบช่วยหมาว่าควรตีนกูขอไม่ให้ไม่ใช่เราไปบอกมันอย่างนี้ขอแล้วอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วเราแย่งไม่ได้แต่ถ้าเราแย่งได้แล้วขอแย่งได้แล้วใส่คำสั่งที่ต้องการไปปุ๊บมันจะเริ่มจำว่าอ๋อขอคือปล่อยพ่อจะเอานี่คือรถดีเฟนส์นะครับนั่งแล้วคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือพอรถดีเฟนส์แล้วเนี่ยสิ่งเราต้องการนะอีก2อย่างนะครับคือหูอ่ะมันควรจะลู่เหมือนที่เรานั่งอยู่ตะกี้แล้วคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไอคอนแทคคือแววตาเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะมองพ่อเขาถามว่าเราต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมไม่สิ่งที่เราทำอ่ะดีแล้วแต่ให้เราอดทนนิดนึงให้ไอเจ้าคูเปอร์ยอมรับเราเองนึกออกปะคือเราจะไม่สอนมันมองนะการสอนมองเนี่ยคือการสอนพลิกแต่เราต้องปั้นความการมองจากความศรัทธาของมันถ้ามันมองเราเองเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เริ่มมองจนรู้มองจนชินมันจะเก่งมันเองเลยมันจะคอยดูจังหวะว่าอะไรพ่อชอบอะไรพ่อไม่ชอบมันจะไม่พยายามทำตัวให้พ่อด่าเข้าใจไหมคือมันจะรู้วิธีการแอทเทนในทางบวกมันจะไม่แอทเทนในทางลบที่แบบดึงแม่งดึงต้นไม้มาทางอันหนังสือพิมพ์ม้วนหนังสือกระดาษสายปลั๊กไอโฟนเพื่อให้พ่อด่าไม่คราวนี้มันก็รู้ว่ามันมีวิธีการอื่นทำให้พ่อชื่นชมเช่นนั่งเฉยๆพ่อก็ชมปล่อยของพ่อก็ชมมันมีหลายทางครับเมื่อกี้ก่อนมันฉี่มันได้นั่งไหมมันนั่งลงปะแต่ย้ายที่มาก็นั่งโอเคฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่ถูกต้องนะครับเนี่ยนั่งพอมันเริ่มมีสมาธิกับเรานะมันนั่งเสร็จปุ๊บมันก็ยังมองอยู่แต่คราวนี้เวลามันมองเสร็จเนี่ยเขาไม่ถึงขนาดลุกขึ้นไปดูเหมือนช่วงแรกอันนี้แสดงว่าเขาเริ่มเกิดความเข้าใจเราจะค่อยๆปูพื้นฐานให้เขาค่อยๆเข้าให้เขาเข้าใจเราแล้วเราเข้าใจในจังหวะของเขาแค่นั้นเองนะครับเราจะไม่ปรับตัวเข้าหาเขานะโกลเด้นเนี่ยเป็นหมาที่น่ารักก็จริงแต่เวลามันดื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ดื้อเหมือนพันธุ์อื่นมันจะดื้อในความมุ้งมิ้งของมันนะแต่มันก็กอดความรำคาญได้ถ้าเราไม่พร้อมนึกออกปะถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกหมาสนุกๆกันต่อไปครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys what you gonna do when they come